ฝากเงินฝากผ่านไปมาดูฝากเงินกู้เมืม่อวานนี้คือหากันทีเดียวไปจ่ายเงินกู้บ้าน1,900บาทเงินเอาไปใส่ธนาคาร1น0 0คิดตารางออกมาปุ๊บเป็นเงินต้น5,50บาทห <50 S 2> <50. S 1> ที่เหลือเป็นดอกเบีย้ยค่ะอีก1,894บาท50สตางเวลเเ 1, 94, า,หล 1, 94, าให้ดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ย แต่เวลาคิดดอกเบี้ย,วเ,วยงเงินกู้นี่ท่านผู้ชมแล้วระบบล่อมนี่ยังปรับไม่มากด้วยนะห้าพันบาทต่อวันเออค่ะนี่มันเป็นยังไงต้องใบต้องไล่สักนิดหนึ่งผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งโพสต ใบเสร็จนี่แหละค่ะชําระเงินกู้ลงวันที่1พฤศจ,จิกาที่ผ่านมานี้เองนะคะอ,อย่างที่บอกเธอชําระไป1มื่นกับ9เกซึ่งในใบเสร็จเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นเลยว่ามันเป็นเงินต้นแค่5้าบาทห้ที่เหลืออีก1,800กว่าบาทนั่นคือดอกเบี้ยค่ะและลอยอดเงินต้นของเหลือ 1> 2 1 4 4้านบาท87สตางถ้าคิดกันแบบคณิตศาสตร์ไม่ต้องคิดระบบเงินกู้ผ่อนเงินกู้คือผ่อนยิ่งนานเนี่ย มันจะค่อยๆดอกเบี้ยลดแล้วเงินต้นจะเยอะยิ่งนานไปถูงไม่ต้องไปค่ะมันจะค่อยๆตัดแต่เขาตั้งคําถามเนี่ยชาติไหนจะหมดถ้าคิดแบบไม่ต้องคิดอะไรสามหมื่นกว่าปีเท่านั้นเอง <c oughs> นี่ท่านนี้บอกชาติไหนหมดเนี่ยหนักเลยวันนี้ไปตัดต้นตูห้าบาทฝากถึงคนจะกู้บ้านด้วยฮ่าฮ่าฮ่าตาย นักข่าวต้องถามเธอสิว่ามันคืออะไรจริงๆเธอเข้ามาตอบในคอมเมนต์หลังจากที่มีคนถามจริงเหรอเธอตอบเลยจริงสิจริงนี่ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะแล้วจ่ายตรงวันด้วยจ่ายตรงวันด้วย,ววยมันเป็นระบบอัตโนมัติค่ะโทรสอบถามมาแล้วจะจ่ายก่อนกําหนดเนี่ยก็ไปลดดอกหมดจ้าดังนั้นก็รอตามกําหนดจะได้ได้ลด5บาทคือไอประมาณว่าถ้าจ่ายมากวันนี้ก็จะเป็นต้นทั้งหมดก็ใช่สิ ถ้าเกิดถึงเวลาสมมติวจ่ายงวดหมื่นเก้าร้อยถูกไหมค่ะดอกเบี้ยห้าบาทห้าสิบค่ะเงินต้นหบาทห้าบาทห้าสิบเมสมรรวันเดียวกันคุณใส่ไปอีกหมื่นหนึ่งมันก็ไปหักมันไม่มีดอกเบี้ยแล้วของงวดไงค่ะมันก็จะไปหักหมื่นแต่ปัญหาก็คือมีเงินแค่นี้จ่ายเดือนนี้อืเงินต้นห้าบาทห้าสิบนักข่าวถามไปที่คุณเบลเธออายุยี่สิบแปด เธอซื้อบ้าน2องล้านสี่ค่ะตามสัญญาก็คือปีที่1กับปีที่2อเนี่ยดอกเบีย้ยจะคงที่แล้วพอปีที่3เนี่ยดอกเบีย้ยจะลอยตัวงวดที่แล้วเนี่ยเงินต้นของเธอหักไป700รจากที่จ่ายไปหมื่นกว่าเธอก็เริ่มเอะใจใแล้วพองวดนี้อ้าวตัดเงินต้นไป5บาทตกใจหนักเลยค่ะก็เลยโทรไปถามธนาคารและธนาคารก็ชี้แจงตามนั้นค่ะค่ะ หลายคนบอกทำไมไม่จ่ายเพิ่มเงินต้นหรือเอาเงินไปปิดเลยเธอก็นน <Spe> ถามได้ยังไงเนี่ยสถานะการเงินของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะก็เธอไหวอยู่เท่านี้นะค่ะเธอทําอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพไป ใช่ค่ะเพราะว่าปีที่สามมันจะเป็นดอกเบี้ยลอยตัวจากในสัญญานะคะก็คืออ่านหมดทุกอย่างแล้วเขาก็แจ้งว่าในช่วงปีที่สามมันนี้ดอกเบี้ยลอยตัวสัญญาครบสามปีถึงจะได้รีไฟแนนซ์ได้แต่พอมาเป็นเดือนนี้ค่ะลองเช็คประวัติดูมันขึ้นว่าไปลดต้นห้าบาทอันนี้ก็คือช็อกมากตอนแรกก็คือขำ <c oughs> แต่ทีนี้ด้วยความที่เราก็สงสัยนิดนึงว่ามันทําไมถึงห้าบาท ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะเป็นการหักเรียกยอดทุกวันที่หนึ่งอยู่แล้วแต่มันตัดในระบบให้ะคะ่ะมันไม่ได้มีการจ่ายเกินหรือว่าจ่ายใจขาดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้โทรไปสอบถามทางธนาคารดอกเบีย้ยมันขึ้นจากเดิมอีกจากที่ห้าจุดเท่าไหร่แล้วมันขึ้นมันขึ้นมาอีกอะคะ่ะก็เลยกลายเป็นลดต้นเหลือห้าบาทอาท่านผู้ชมผมเนี่ยเคยผ่อนบ้านมาก่อนผมก็ใช้ค่ะกูเนี่ยงวดแรกๆดอกเบีย้ยมาหลักร้อย เงินต้นเนี่ยหลักหมื่นค่ะถูกไหมน้องไอ้ไม่ใช่ดอกเบี้ยหลักหมื่นจ่ายเงินไปเนี่ยเงินสมมติผมจ่ายสองหมื่นเคยจ่ายเคยผ่อนนะเ,เป็นเงินต้นประมาณพันหนึ่งพันห้าใช่ที่เหลือเป็นดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็เข้าใจตรงกันเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะตัวเลขมันจะค่อยๆสวนทางเพราะมันผ่อนระยะยาวถูกไหมค่ะแต่ห้าบาทห้าสิบไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใส่เข้าไปหมื่นกับเก้าร้อย เป็นเงินต้น5บาท50มันตรงใจจริงๆที่เธอถามชาติไหนจะหมดวะเนี่ยแล้วอย่างที่คำนวณไปถ้าหอาบาท50คิดกับเงินต้นค่ะประมาณจำนวนปีแล้วยังไม่นับแบงค์จะต้องได้เงินไปเท่าไหร่เนี่ยอดอกเบี้ยเยอะเลยและ,ะประากทว่ามีคนแชร์ข้อความบอกคล้ายๆถึงจะไม่ถึงขนาดเป็นตำนานระดับหบาทห้ คือชําระไปอมีอยู่ท่านหนึ่งหกพันห้าร้อยบาทเป็นเงินต้นเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบหกสตางค์เป็นดอกเบี้ยซะหกพันสี่ร้อยกว่าบาทค่ะอันนี้ท่านหนึ่งนะคะอ,อีกท่านหนึ่งก็ผ่อนบ้านอยู่งวดละหกพันเจ็ดพอไปดูรายละเอียดเงินต้นศูนย์บาทเป็นดอกเบีย้ยล้วนๆเลยหกพันเจ็ดอันนี้แปลว่าจ่ายเกินเวลา ไม่จ่ายตรงตามงวดเขาก็เลยต้องเอาเงินที่เราผ่อนไปหักดอกเบี้ยก่อนไม่เป็นเงินต้นเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้คาดได้มีอีกท่านนึงมีอีกท่านนึงท่านี้ผ่อนบ้านเหมือนกันต่อเดือนเนี่ยงวดละ8,400มาดูรายการที่ธนาคารแจกแจงก็พบว่างวดเดือนพฤศจิกา66เนี่ยค่ะเงินต้น22บาท98สตางที่เหลืออีก8,337บาทคือดอกเบี้ยอันนี้ก็ใจร้ายไปสักนิดหนึ่งนะ22บาทอัตรีสมั่า2บบาทจ่ายไปเท่าไหร่นะ จ่ายไป8ปดพันสี่ค่ะออท่านผู้ชมนี่ยกเป็นตัวอย่างใช่ไหมอ๋อก็เป็นปรากฏอาการคือแจแจากเงินต้นห้าบาทห้าสิบเอาไปดักเบียร์ไปให้หมดเถอนะเนาะท่านผู้